สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะเจ้าพระเจ้าอาลีอ้อยหอมนะเจ้าเป็นประธานกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของจังหวัดพะเยานะเจ้าวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าตางท่านหัวหน้ายุทธภูมินะเจ้าที่ได้ให้เกียรติเจ้าได้เข้ามาร่วมอู้ร่วมจานะเจ้ามาร่วมชี้แจงคือพี่น้องเจ้าจังหวัดพะเยาเฮาได้ฮู้ถึงความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีนะเจ้าแล้วก็ตลอดจนถึงกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าก็คงจะสืบเนื่องมาจากการทำงานของกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าซึ่งตอนนี้ถือว่าได้ดำเนินการมาแล้ว1ปีแล้วนะเจ้าซึ่งความก้าวหน้าของแต่ละดับเนี่ยก็ได้นำเรียนให้กับพี่น้องเจ้าบ้านเฮานะเจ้าได้ทราบเป็นระยะระยะนะเจ้าก็ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านหัวหน้ายุทธภูมินะเจ้าแล้วก็ตางสถานีวิทยุหลายๆตีนะเจ้าตีเปิ้นอนุเคราะห์ให้นะเจ้าซึ่งจากการประชุมนะเจ้าของตางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าเมื่อผ่านมาเมื่อตะวานะเจ้าวันค่ำนะเจ้าตั้งคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัดนะเจ้าซึ่งโอ้นั่งวันค่ำกันบ่เห็นแก่ความเน็ดความเหนื่อยนะเจ้าพิจารณากันไปแลกเปลี่ยนกันไปนะเจ้าเพราะว่าการพิจารณาโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเฮาก็จะต้องพอด้วยความรอบคอบนะเจ้าด้วยความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะให้ทั่วถึงกับพี่น้องชาวบ้านเฮานะเจ้าโดยเฉพาะนะเจ้าสมาชิกกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของเฮานะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยตั้งจังหวัดพะเยาเฮาเนี่ยตีผ่านการตรวจสอบแล้วมีประมาณอยู่ 70,000 กว่าคนแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นใครที่ยังบ่ได้สมัครเป็นสมาชิกเตือนะเจ้าสำหรับพี่น้องสตรีเฮาที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะเจ้ามีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าก็ขอเชิญชวนนะเจ้าคือมาสมัครเป็นสมาชิกกันนักๆหลายๆนะเจ้าเพื่อว่าเฮาจะได้มีโอกาสได้เข้ามาใช้ประโยชน์กับกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของเฮาได้นะเจ้าซึ่งตอนนี้นะเจ้าเงินตีตางกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีจังหวัดพะเยาเฮาได้รับโอนมาจากตางส่วนกลางตางรัฐบาลนะเจ้าก็เป็นยอดเงินทั้งหมด70ล้านนะเจ้า70ล้านเนี่ยเปิ้นคือมีสัดส่วนนะเจ้าในการแบ่งออกเป็น2ส่วนนะเจ้าก็คือ 80% ของเงิน70ล้านคือเป็นเงินประกอบอาชีพสร้างรายได้สร้างอาชีพนะเจ้าสร้างความมั่นคงกับชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องเจ้าบ้านเฮานะเจ้าและแห่งส่วนหนึ่งก็คือ20%นะเจ้า 17% เนี่ยคือเป็นเงินในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีนะเจ้าเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มสตรีที่ประสบปัญหานะเจ้าแห่ง 3% นั่นเป็นเงินบริหารของกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีระดับจังหวัดนะเจ้าจึงถือว่าเป็นสัดส่วนตีค่อนข้างจะน้อยนะเจ้าตอนนี้ตางจังหวัดพะเยาเฮานะเจ้าในส่วนของ 80% ของเงิน70ล้านก็คือ56ล้านบาทนะเจ้าตางกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของจังหวัดพะเยาเฮาได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วนะเจ้าหลายครั้งนะเจ้าตอนนี้เป็นจำนวนโครงการกัน 1,135 โครงการนะเจ้าซึ่งเป็นยอดเงินแล้วนะเจ้าเป็น 37,276,900 บาทนะเจ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 66% นะเจ้าในส่วนของเงิน56ล้าน 80% ของ70ล้านนะเจ้าตอนนี้ตังค์กองทุนเฮายังเหลือสตางค์อยู่18,723,100 บาทนะเจ้าแกขอเชิญชวนนะเจ้าพี่น้องกลุ่มสตรีนะเจ้าที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีได้6เดือนแล้วนะเจ้าแกขอให้ท่านที่มีความประสงค์นะเจ้าที่จะเอากู้เงินเฮาตั้งกองทุนไปประกอบอาชีพนะเจ้าดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนะเจ้าก็ขอให้ตั้งสมาชิกกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีแต่ละหมู่บ้านนะเจ้าให้ประสานงานกับตั้งตัวแทนกองทุนพัฒนาบุตรบาสตรีของท่านนะเจ้ามีทุกหมู่บ้านนะเจ้า
มีทุกหมู่บ้านแล้วเขาก็มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ทุกตำบลนะเจ้าซึ่งมีประธานมีคณะทำงานของแต่ละหมู่บ้านนะเจ้ามีผู้ทรงคุณวุฒิบวกแห่งตำบลละ5คนนะเจ้าซึ่งการพิจารณาการกรองเนี่ยตั้งตำบลเพิ่นจะเป็นคนพิจารณาการกรองนะเจ้าว่าโครงการของท่านเนี่ยทำแต่บ่แต่นะเจ้าได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากในสร้างเครดิตที่ตัวเก่าได้ขนาดไหนนะเจ้าท่านจะทำเอาไปทำประโยชน์แต่บ่แต่เนี่ยตั้งคณะกรรมการกองทุนระดับตำบลเปิ่นก็จะช่วยพอช่วยการกองฮื้อนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเปิ่นก็จะส่งโครงการมาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะเจ้าและต่างอำเภอก็จะปั้มหับหนังสือและก็ส่งต่อมายังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเราจะเพื่อต่างจังหวัดจะได้พิจารณาอนุมัติโครงการให้กับกลุ่มสตรีเฮานะเจ้าตีมีความประสงค์จะเอาเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยไปสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวให้กับชุมชนนะเจ้า